ขับออฟโรดมันยอดเยี่ยมขนาดไหนมันปลดปล่อยพลังมันปลดปล่อยแพชชั่นบ้างก็เพียงใดคลิปนี้เรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วผมก็จะมาสัมภาษณ์เฮียซันเจ้าของศูนย์เมอร์เซสเบรกซึ่งวันนี้มีโปรเจกต์พิเศษมาปลดปล่อยความดิบของตัวเองนั่นก็คือโปรเจกต์ขับรถออฟโรดเช่นกันใช่ครับครับผมก็วันนี้ก็มาถึงแล้วครับที่บ้านเขาปลาน้อยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็สุขเขตชายแดนพอดีวันนี้นะครับก็ได้เป็นบรรยากาศการขับออฟโรดมาในช่วงวันหยุดนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนอย่างหนึ่งนะครับก็ได้ทั้งความมันความสะใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญได้ท่องเที่ยวด้วยนะครับกับเฮียซันสำหรับท่านใดที่ชอบออฟโรดเฮียมีอะไรแนะนำไหมฮะได้ครับก็ให้คำปรึกษาได้ครับครับสำหรับรถยนต์ออฟโรดนะครับก็เป็นรถยนต์สะสมอีกอย่างหนึ่งที่ผมก็สะสมไว้หลายคันนะครับก็เป็นต่างสไตล์นะครับที่อาจจะไม่ได้มีความหรูหราหรือเรียบหรูอะไรนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกีฬาอีกแบบนึงที่ค่อนข้างจะเล็กเองครับครับคือแนว Extreme แนวออฟโรดเนี่ยถ้าหากว่าจะมาที่เขาน้อยไซโยกกาญจนบุรีเนี่ยควรจะเซตรถยังไงครับผมให้คำแนะนำได้ไหมก็ด้วยความเรียบร้อยของตัวรถนะครับก็ต้องเป็นโฟร์วีลไดร์เท่านั้นนะครับยิ่งถ้าได้ระบบข้างล่างดีนะครับแล้วก็รถต้องมีความพร้อมนะครับถ้าอยากมันกว่านั้นก็คงต้องมาในช่วงหน้าฝนนะครับก็จะเป็นความท้าทายที่มากกว่านี้เข้าไปอีกขั้นหนึ่งครับครับอ่ะงั้นเราพาไปดูบรรยากาศเขาน้อยก่อนดีครับว่าจุดนี้เป็นจุดไหนของประเทศไทยซึ่งเขาบอกว่าเป็นตชดใช่ไหมตชดเขาน้อยก็คือสุดเขตภาคตะวันตกของประเทศไทยนั่นเองครับด้านหน้าของเราก็จะเป็นฝั่งประเทศพม่าหรือว่าเมียนมานั่นเองซึ่งบรรยากาศวันนี้เนี่ยมีพี่น้องที่ชื่นชอบออฟโรดครับขับมาเยอะมากมายเลยฟอร์จูเนอร์ก็มาได้ครับกระบะวีโก้สี่ประตูก็มาได้ฮะแล้วก็มีซูซูกิรุ่นนี้เป็นรุ่นไหนครับเจ้าการเนี่ยวีทาร่าครับผมกับวีทาร่ามาเป็นแก๊งเลยฮะครับและนี่นะครับคือจุดที่เป็นจุดไฮไลท์นะครับสุดเขตกับสุดเขตประเทศไทยภาคตะวันออกช่องทางเขาปลาน้อยกับร้อยจตดอ136ออไซโยกกาญจนบุรีเราก็ระยะทางประมาณ16กิโลนะครับเราขึ้นมานะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าใช่ประมาณชั่วโมงกว่าเส้นทางก็เป็นเส้นทางของรถจริงๆใช่ครับบรรยากาศข้างบนก็อากาศเย็นเย็นสบายเอ็กซ์ตีมเป็นไงบ้างเช่นอ่ะฟีลลิ่งการเป็นผู้โดยสารถ้าผมให้คะแนนแล้วกันนะครับประมาณสัก 85% ครับในการขึ้นมานะครับยากนะถ้าอยากมันให้มาตัวไหนครับก็ต้องมาหน้าฝนนะฮะคือมันโอเคแล้วล่ะมันแล้วล่ะแต่ถ้ามันลื่นด้วยเนี่ยมันจะมันครับครับตอนนี้คือเราไม่มีฝนเนี่ยก็ดีแล้วนะฮะมันจะได้ระยะเวลาในการขึ้นและลงเนี่ยจะได้ไม่มากจนเกินครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบรถเบนซ์ที่เป็นงานหลักของพวกเรานะทริปนี้เป็นทริปรีแลกซ์เป็นการพักผ่อนหรือว่าเป็นการท่องเที่ยวนะครับโดยปกติจะเจอเราในส่วนของการรีวิวรถเบนซ์แต่วันนี้ก็เป็นเรื่องแพชชั่นของเฮียซันหรือว่าช่างอามซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้รถออฟโรดมาอย่างยาวนานถือได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เป็นที่สองรองใครในเรื่องของหัวใจออฟโรดนะถูกต้องครับอยากจะฝากถึงคนที่ชอบรถใหญ่บังคับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์หรือว่ารถออฟโรดหรือรถค่ายอื่นๆฮะมีอะไรฝากทำให้ดีไหมฮะเล่นมาเล่นรถกันครับสนุกดีแค่นั้นเองนะครับทางเรียบก็ได้นะครับทางฝุ่นก็ดีนะครับออฟโรดก็ดีนะครับแต่ก็อย่าลืมเดี๋ยวจบเลยครับแล้วเฮียซันมีอะไรฝากไหมฮะก็สำหรับนะครับหลายๆท่านนะครับที่มีความชื่นชอบกับรถนะครับทั้งหลายๆรถหลายๆประเทศนะครับรถหรูนะครับแบบรถออฟโรดนะครับกีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆนะครับถ้าพอมีเวลาเข้ามาชมนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับก็เป็นการท่องเที่ยวประเทศไทยซึ่งแบบนี้แล้วก็ได้ทั้งความบรรยากาศดีๆนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดของประเทศไทยสำหรับผมถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นทริปแรกของการเอ็กซ์ตรีมหรือว่าเร้าใจในการเป็นผู้โดยสารของออฟโรดนะครับรถกระบะที่สุดที่ได้ด้าน 4x4 มันเร้านะครับมันเร้าอารมณ์มากแล้วก็บรรยากาศข้างทางที่ขับขึ้นมาเนี่ยมันเป็นทางลาดชันมันเป็นทางโค้งโอ้โหครับตื่นเต้นมากบอกเลยว่ามันทำให้รู้สึกว่าอารมณ์แบบนี้เนี่ยในประเทศไทยถ้าเป็นทางเรียบนะไม่มีแบบการแบบนี้แน่นอนและคลิปนี้นะครับจะหากว่าท่านใดที่ชอบเอ็กซ์ตรีมแบบนี้ครับเขาน้อยครับ
เขาป้าน้อยเนี่ยไม่ทำให้คุณผิดหวังนิดหน่อยอ่ะเช็คแอปดูบรรยากาศรอบๆเลยครับว่าจะสวยงามขนาดไหนได้ครับ